การสงสมคบการสมาคมท่านเรียกว่าเสวนานี่ก็เป็นปัจจัยอย่างสำคัญถ้าได้สมาคมและเสวนากับบัณฑิตเราก็จะได้คิดคุ้นเคยในธรรมของบัณฑิตเราจะได้เก็บความรู้จากได้เห็นบัณฑิตจากได้ยินได้ฟังบัณฑิตการทำและการพูดของบัณฑิตเราจะได้สะสมนิสัยเหล่านั้นอันนี้ในมงคลสูตรท่านว่าเป็นมงคลอุดมสูงสุดทีนี้เรามองกลับเราไปอยู่ในสิ่งที่แวดล้อมไม่ดีตั้งแต่ริเริ่มคือสมมติว่าเราไปเกิดในสิ่งที่แวดล้อมไม่ดีได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่หยาบคายอยู่เสมอจิตใจของเราก็รับสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นสะสมสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นมาเป็นเวลายาวนาน สิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เราได้อาศัยนิสัยเหล่านั้นติดตามมาเมื่อเรามารู้ตัวแล้วจะต้องลงทุนแก้ไขที่มีอยู่ที่สะสมเรียกว่าอุปกิเลสที่มันมีถ้าเราได้เสวนาปัจจัยในสถานที่ดีที่เหมาะสมตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่เรามองเห็นโลกสะสมสิ่งที่ดีไว้นิสัยที่ดีนั้นก็ย่อมเป็นปัจจัยมาตามลำดับเกลียดชังสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีพยายามหลีกเว้นพยายามรักสิ่งที่ไม่ดีมีนิสัยขึ้นมาได้ความฉลาดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่านิสัยปุพเพกตปุญญตามีแล้วได้กระทำแล้วแต่อดีตชาติบางก่อนแต่มาในชาตินี้บางทีมีกรรมไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นประตูหรือเป็นหวานหัวแล้วหัวต่อในระหว่างพบใหม่พบเก่ามาจะจบเข้าก็เลยหลงไปติดไปในอยู่สิ่งที่แม่แวดล้อมไม่ดีอันนี้เห็นได้จากพระอริยะเจ้าบางองค์ไปเกิดในตระกูลหรือไปอยู่ในสิ่งที่แวดล้อมไม่ดีเลยแต่อาศัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้รู้เห็นเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ไปช่วยเหลือเอามาให้พ้นจากสิ่งที่แวดล้อมสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาได้ ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษมาเป็นจำนวนมากสมมติเราปัจจุบันไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีครูบาอาจารย์ญาณรู้ในสิ่งเหล่านี้พอที่จะช่วยได้ก็พลาดท่าเสียทีได้เหมือนกันจนกว่าจะได้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละองค์ละองค์มันไม่เป็นสิ่งที่ง่ายนักแต่ถ้าหากว่าบุคคลนั้นถึงแม้ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแต่ได้ยินได้ฟังทำคำสอนของพระองค์ก็สามารถมีสติระลึกรู้ตัวได้แก้ไขปรับปรุงตัวได้อย่างนี้ก็มีเป็นจำนวนมากด้วยอุปนิสัยความดีที่เคยมีอยู่สามารถจะระลึกตามตรองตามนี่ตามให้เกิดความรู้ความฉลาดถึงแม้ว่าจะไม่มีใครบอกใครสอน
แสบตาหูที่ตาที่เห็นหูได้ยินพูดดีเขาทำกันเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วกับบุคคลผู้มีปัญญาถึงไม่พูดถึงไม่สอนแต่เห็นเขาก็รู้เขาก็เข้าใจสามารถรับความดีเหล่านั้นมาไว้เป็นสมบัติจิตใจของเขาดัดแปลงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่มีประโยชน์ทายเทออกไปรับเอาสิ่งที่ประโยชน์มีประโยชน์มีคุณงามความดีไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับจิตประดับใจจนถึงประดับกายวาจาขึ้นมาเพราะฉะนั้นการจะมีตาดีหูดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อำนวยให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่น้อยถ้าบุคคลนั้นมีพื้นฐานนิสัยเป็นบัณฑิตอยู่ในจิตใจถ้าไม่มีพื้นฐานบัณฑิตอยู่ในจิตใจแล้วถึงเห็นมันก็ไม่สนใจใครจะทำดีใครจะปฏิบัติดีอย่างไรมันปกปิดหมดเลยไปยินดีพอใจในหมู่พวกที่เป็นอันธพาลด้วยกันไปชอบใจไปพอใจยินดีจิตแนวโน้มไปทางนั้นพอจะเห็นเขากระทำในทางนั้นน่ะจิตใจสนใจขึ้นมานี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลไม่รู้สึกตัวที่น่าสงสารทั้งเขาที่ปรารถนาดีแต่ก็ทำดีไม่ได้ที่เขาทำได้นั้นเขานึกว่าเขาทำดีที่สุดแต่ผลออกมาก็ไม่เคยได้รับตอบแทนในทางที่ดีเลยเขาได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอทั้งที่เขาพยายามจะทำให้ได้ผลดีที่สุดนี่ก็เพราะขาดใกล้ชิดบัณฑิตขาดหลักฐานในทางที่ดีที่ถูกต้องขาดได้เห็นขาดได้ยินขาดได้ฟังและขาดสติปัญญาที่จะรับเอาไปพิจารณาและปฏิบัติตาม ส่วนเราทั้งหลายควรตรวจตรองดูให้เราทั้งหลายมีโอกาสได้ทายเทสิ่งที่ไม่ดีที่สะสมไว้เมื่อเรายังไม่รู้เดียงสายังไม่รู้ผิดชอบจิตไปเก็บสิ่งต่างๆมาสะสมไว้ในจิตใจเป็นจำนวนมากเราพยายามที่จะทายเทสิ่งที่ไม่ดีนิสัยเหล่านั้นออกเสียมาสร้างนิสัยโกศลคือนิสัยฉลาดเมื่อจิตใจได้นิสัยฉลาดแล้วสามารถจะใช้ตาเห็นหูได้ยินเป็นเนติแบบฉบับคนทำชั่วจะได้เห็นเป็นแบบฉบับในทางที่ไม่ดีในทางที่ชั่วนำมาซึ่งทุกข์โทษแบบฉบับในทางไม่ดีเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราก็จะได้เบื่อหน่าย จะได้เห็นโทษเห็นภัยมาคิดใส่ใจของเราเองว่าถ้าเราทำเหมือนกับเขาบ้างถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ดีเกิดขึ้นในตัวของเราเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะได้รับผลอย่างไรนี่เราก็จะได้ทราบชัดจิตผู้บัณฑิตมีความฉลาดในจิตในใจเห็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีมีความสงบมีความสุขมีศีลธรรมมีกายวาจากิริยาเรียบร้อยก็น้อมมาสู่ตัวของเรามีความสนใจเอาใจใส่ในการประพฤติการกระทำของบัณฑิตเหล่านั้นแล้วเก็บความรู้อันนั้นมาเปรียบเทียบมาใส่ตัวของเราดัดแปลงตัวของเราให้เข้ากับสภาพที่ดีของบัณฑิตนั้นให้เกิดขึ้นมีขึ้นในตัวของเราให้พร้อมให้สมบูรณ์เราจะได้เป็นพยานในทางที่ดีความสุขความเย็นใจความผ่องใส
ในจิตในใจของเราก็ย่อมเกิดขึ้นความวุ่นวายความทุกข์ก็ย่อมบรรเทาเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปเราพยายามให้เห็นผลของความดี ที่เรากระทำให้แจ้งชัดขึ้นมาอย่าสักแต่ว่าทำแล้วก็ปล่อยจิตมัวเมาเล่นๆไม่ค่อยจะกำหนดรับรองรู้หรือรับผิดชอบการกระทำของตัวเองเพราะเราปล่อยจิตไปรู้แต่ของคนอื่นไปหลงไหลไปดีก็ดีแต่เรื่องคนอื่นของคนอื่นไปทุกข์ก็ทุกข์ในเรื่องของคนอื่นโดยไม่รู้ ความดีที่เรากระทำให้ลืมไปผลที่สุดนึกว่าเราเองไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่มีความดีอะไรติเตียนตัวเองทำความไม่สบายในจิตในใจตลอดเวลาทั้งที่เราทำดีอยู่ตลอดนี่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าไปสนใจภายนอกจึงให้ภาวนาดูความดีของเราที่เราทำไว้และความไม่ดีของเราที่เราทำไว้เมื่อเราเห็นผลไปจับแล้วเราก็จะได้ละสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีตามหลักแห่งความจริงถ้าเราได้ฐานที่ดีอันมั่นคงแล้วเราแผ่เมตตาช่วยเหลือใครก็ช่วยได้เพราะกำลังใจของเราเพียงพอกำลังดีของเราเพียงพอสามารถจะดึงชักจูงผู้อื่นให้เข้าใจถูกต้องให้ได้ปฏิบัติคุณงามความดีได้ช่วยเหลือปวงชนชาวโลกได้แบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทำดีด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์ช่วยสั่งสอนผู้อื่นได้ดีด้วยเราทั้งหลายอาศัยความดีของพระพุทธเจ้านี่เองเราได้มาใกล้ชิดศึกษาประพฤติปฏิบัติเรียกซองเสพประเสวนะก็ได้ใกล้ชิดเราก็พอจะมองหนทางสองทางชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามสำรวมดูจิตใจของเราให้มากให้เห็นสิ่งที่ดีว่าเป็นความดีตามความเป็นจริงที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติเราจะได้มีความสุขใจจะได้มีความเย็นใจนั่งอยู่สถานที่ใดไปที่ไหนเราเห็นความดีของเราพร้อมด้วยสติดีปัญญาดีสามารถระมัดระวังรักษาตัวของเราให้ปลอดภัยทุกการสถานที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็ประสบความสำเร็จทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้านี่ให้จำไว้ให้ดีให้สังเกตความดีของเราเองตอนนี้ไปตั้งใจรับพร